ดการประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็ดัชนีก็เริ่มมีการไหลลงมาแล้วนะคะเมื่อวันศุกร์ก็ปิดลงมานะคะบริเวณเส้น5วันพอดีนะคะแล้วก็เริ่มปรับตัวลงมาแล้วก็จะเห็นว่าช่วง3วันที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีเนี่ยทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงเรื่อยๆนะคะวันนี้เนี่ยเราก็เลยคิดว่ามีแนวโน้มจะปรับตัวลงแต่ก็ยังไม่น่าลงแรงนะคะเพราะว่ามันมีเส้น10วันเนี่ยเป็นตัวคล้ายๆกันกระแทกอยู่อีกตัวอีกจุดนึงนะคะก็อยู่ประมาณสัก1033หรือว่าอาจจะบวกลบเล็กน้อยก็ยังถือว่าพอใช้ได้นะคะซึ่งคิดว่ามันจะทำให้กรอบการแกว่งตัวเนี่ยเป็นกรอบแรกก็จะอยู่ประมาณ1033ถึง1045นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเกิดการสวิงแรงๆขึ้นมาเนี่ยกรอบมันก็จะกว้างขึ้นเป็น1024ถึง1051นะคะส่วนหุ้นรายตัวนะคะตัวแรกนะคะเป็นบิ๊กซีค่ะก็จะเห็นว่าราคาสร้างฐานอยู่บน EMA 25วันได้อย่างค่อนข้างจะมั่นคงแล้วนะคะวันศุกร์เนี่ยก็ราคาเริ่มมีการดีดตัวขึ้นมานะคะถึงจะไม่สามารถปิดที่ราคาไฮของวันได้แต่ก็ค่อนข้างปิดที่ราคาสูงพอสมควรนะคะเครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยก็สนับสนุนพร้อมหน้ากันทีเดียวก็คิดว่าน่าจะได้ทดสอบบริเวณจุดสูงสุดก่อนหน้านะคะประมาณ127บาทนะคะโดยที่วันนี้จะมีแนวรับอยู่118บาท50แล้วก็คัทลอสที่116.50 ค่ะ ถัดมาจะเป็นตัว AP นะคะก็ราคาก็ติดอยู่ที่เส้น EMA 75วันแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะผ่านไปได้เพราะว่าได้แรงซื้อเข้ามาหนาแน่นทีเดียวแล้วก็เครื่องมือเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณซื้อนำมาแล้วตัว AP ก็จะมีแนวรับอยู่ที่ 4.92 แนวต้านก็คือ5.15 สตางค์นะคะหรือว่าประมาณเส้น200วันส่วนคัทลอสก็อยู่ที่ 4.88 ค่ะถัดมาจะเป็นตัว RS นะคะราคาก็ปรับขึ้นพร้อมกับวอลุ่มที่มากกว่าช่วงก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวก็คิดว่าน่าจะได้ลุ้นกันกลับไปยืนอยู่เหนือเส้น75วันนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ไม่ไกลนะคะประมาณสัก2.80 กว่าๆเนี่ยคิดว่าน่าจะผ่านไปได้เป็นมองแนวต้านประมาณ2.90 นะคะแนวรับจะอยู่ที่2.72แล้วก็คัทลอสที่2.66ค่ะสุดท้ายจะเป็นตัว KH นะคะก็จะเห็นว่าราคาดีดตัวขึ้นมาแรงแล้วก็มีวอลุ่มสนับสนุนค่อนข้างหนาแน่นทีเดียว MACD เนี่ยกลับมายืนเหนือซีโร่ไลน์ได้แล้วนะคะแล้วก็เครื่องมือระยะสั้นก็ยังเป็นบวกอยู่ด้วยคิดว่า KH เนี่ยจะได้ทดสอบไฮเดิมประมาณ7.20 บาทได้นะคะแนวรับก็จะอยู่ที่6.80 บาทแล้วก็คัทลอสที่6.65 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะเปิดการประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็ดัชนีก็เริ่มมีการไหลลงมาแล้วนะคะเมื่อวันศุกร์ก็ปิดลงมานะคะบริเวณเส้น5วันพอดีนะคะแล้วก็เริ่มปรับตัวลงมาแล้วก็จะเห็นว่าช่วง3วันที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีเนี่ยทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงเรื่อยๆนะคะวันนี้เนี่ยเราก็เลยคิดว่ามีแนวโน้มจะปรับตัวลงแต่ก็ยังไม่น่าลงแรงนะคะเพราะว่ามันมีเส้น10วันเนี่ยเป็นตัวคล้ายๆกันกระแทกอยู่อีกตัวอีกจุดนึงนะคะก็อยู่ประมาณสัก1033หรือว่าอาจจะบวกลบเล็กน้อยก็ยังถือว่าพอใช้ได้นะคะซึ่งคิดว่ามันจะทำให้กรอบการแกว่งตัวเนี่ยเป็นกรอบแรกก็จะอยู่ประมาณ1033ถึง1045นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเกิดการสวิงแรงๆขึ้นมาเนี่ยกรอบมันก็จะกว้างขึ้นเป็น1024ถึง1051นะคะส่วนหุ้นรายตัวนะคะตัวแรกนะคะเป็นบิ๊กซีค่ะก็จะเห็นว่าราคาสร้างฐานอยู่บน EMA 25วันได้อย่างค่อนข้างจะมั่นคงแล้วนะคะวันศุกร์เนี่ยก็ราคาเริ่มมีการดีดตัวขึ้นมานะคะถึงจะไม่สามารถปิดที่ราคาไฮของวันได้แต่ก็ค่อนข้างปิดที่ราคาสูงพอสมควรนะคะเครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยก็สนับสนุนพร้อมหน้ากันทีเดียวก็คิดว่าน่าจะได้ทดสอบบริเวณจุดสูงสุดก่อนหน้านะคะประมาณ127บาทนะคะโดยที่วันนี้จะมีแนวรับอยู่118บาท50แล้วก็คัทลอสที่116.50 ค่ะ ถัดมาจะเป็นตัว AP นะคะก็ราคาก็ติดอยู่ที่เส้น EMA 75วันแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะผ่านไปได้เพราะว่าได้แรงซื้อเข้ามาหนาแน่นทีเดียวแล้วก็เครื่องมือเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณซื้อนำมาแล้วตัว AP ก็จะมีแนวรับอยู่ที่ 4.92 แนวต้านก็คือ5.15 สตางค์นะคะหรือว่าประมาณเส้น200วันส่วนคัทลอสก็อยู่ที่ 4.88 ค่ะถัดมาจะเป็นตัว RS นะคะราคาก็ปรับขึ้นพร้อมกับวอลุ่มที่มากกว่าช่วงก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวก็คิดว่าน่าจะได้ลุ้นกันกลับไปยืนอยู่เหนือเส้น75วันนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ไม่ไกลนะคะประมาณสัก2.80 บาทกว่าๆเนี่ยคิดว่าน่าจะผ่านไปได้เป็นมองแนวต้านประมาณ2.90 บาทนะคะแนวรับจะอยู่ที่2.72 บาทแล้วก็คัทลอสที่2.66 บาทค่ะสุดท้ายจะเป็นตัว KH นะคะก็จะเห็นว่าราคาดีดตัวขึ้นมาแรงแล้วก็มีวอลุ่มสนับสนุนค่อนข้างหนาแน่นทีเดียว MACD เนี่ยกลับมายืนเหนือซีโร่ไลน์ได้แล้วนะคะแล้วก็เครื่องมือระยะสั้นก็ยังเป็นบวกอยู่ด้วยคิดว่า KH เนี่ยจะได้ทดสอบไฮเดิมประมาณ7.20 บาท
20ได้นะคะแนวรับก็จะอยู่ที่6.80แล้วก็คัทลอสที่6.65ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะเปิดการประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็ดัชนีก็เริ่มมีการไหลลงมาแล้วนะคะเมื่อวันศุกร์ก็ปิดลงมานะคะบริเวณเส้น5วันพอดีนะคะแล้วก็เริ่มปรับตัวลงมาแล้วก็จะเห็นว่าช่วง3วันที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีเนี่ยทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงเรื่อยๆนะคะวันนี้เนี่ยเราก็เลยคิดว่ามีแนวโน้มจะปรับตัวลงแต่ก็ยังไม่น่าลงแรงนะคะเพราะว่ามันมีเส้น10วันเนี่ยเป็นตัวคล้ายๆกันกระแทกอยู่อีกตัวอีกจุดนึงนะคะก็อยู่ประมาณสัก1033หรือว่าอาจจะบวกลบเล็กน้อยก็ยังถือว่าพอใช้ได้นะคะซึ่งคิดว่ามันจะทำให้กรอบการแกว่งตัวเนี่ยเป็นกรอบแรกก็จะอยู่ประมาณ1033ถึง1045นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเกิดการสวิงแรงๆขึ้นมาเนี่ยกรอบมันก็จะกว้างขึ้นเป็น1024ถึง1051นะคะ